ปเที่ยวหลายบอหลายทีน้องบอกว่าจะเป็นถ้ำนางอุ้มถ้ำจังถ้ำใหม่ๆก็ถ้ำนางบัวเคียมแล้วก็ถ้ำตัวนี้มันถูกถ้ำใหญ่หลายเพราะว่าเข้าไปนี่มื้อนึงเที่ยวบ่ครบหมดเนาะฉะนั้นก็บ่มีใครกล้าไปหรอกเพราะว่าทางชาวบ้านเพิ่นเล่าให้ฟังว่าถ้ำอันนี้เป็นถ้ำที่ว่าใหญ่ยาวเนาะใหญ่ยาวแล้วค่ะถ้าเข้าไปนะมื้อนึงเดินบ่สุดจักเทื่อเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาเพียงพอขนาดนั้นเนาะไปแต่เบิ่งแต่อยู่ที่ปากถ้ำแล้วก็พากันกลับเพราะว่าบ่กล้าขึ้นไปเนาะเพราะว่าย่านจะหลงทางนะมันต้องมีทางใกล้นำทาง How do you feel today? I feel like a incredible No? Semi incredible lot better than yesterday เมียค่อยว่าเออมื้อนี้รู้สึกดีกว่าเมื่อวานเนาะเพราะเมื่อวานนี่เราเมาข้างเนาะเพราะว่าพาท่านไปกินอันไปอย่างไปนะไปเต้นพากันไปอันไปบาร์นะเครื่องดื่มก็จะฟรีก็จะโปรโมชั่นห้างนะก็เพื่อกันเมาได้เอาว่าเนาะเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เราว่ารู้สึกดีขึ้นไปเที่ยววังเพียงที่นี่ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำจังเนาะเพราะว่าถ้ำจังนะมันก็ไปละหลายเทื่อแต่เคยขึ้นเคยเข้าไปในถ้ำจักเทื่อเนาะเทื่อนี้แห่งได้มีโอกาสได้เข้าไปในถ้ำไปไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำนอกจากนั้นก็ได้ย่างเลาะถ้ำเนาะถ้ำเป็นถ้ำที่ยิ่งใหญ่และก็สวยงามที่สุดเนาะในเมืองวังเวียงถือว่าเป็นถ้ำอันนึงที่สวยงามที่สุดเนาะในเมืองวังเวียงนะตะกี้คนก็ได้ยินแต่เจ้าเว้าให้ฟังว่ามันงามเนาะแต่ว่าบ่เคยเห็นประจักษ์ตาจักเทื่อเทื่อนี้ข่อยก็เลยได้ขึ้นไปเบิ่งด้วยตัวเองก็เลยมาบอกต่อมาเล่าต่อให้หมู่เพื่อนได้ฟังกันว่ามันงามอีหลีเนาะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันเด้อเนาะทําจังงามหลายข้างในโดยเฉพาะทางในเนาะโดยเฉพาะทางในงามหลายเนาะขอบ่แปลกว่าเป็นอย่างฝรั่งมั้งค่ะเอาชื่อซิกันแห่กันแห่มาเที่ยวมาเบิ่งเนาะสนั่นและมันงามอีหลีเนาะนอกจากนั้นเราค่อยก็ยังได้ไปเที่ยวถ้ำวังหลวงถ้ำวังหลวงนี่มันเป็นบุรกุล2กับบาเมนเนาะถ้ำอีกว่าสิไปถ้ำภูคำบุรกุล1แหละแต่ไปเขาจะปิดบริการสิแม่นปุ๊บปะปุ๋งก็เลยพากันไปถ้ำวังหลวงงามหลายเนาะเพราะเขาเจ้าได้จัดสรรแบบสมัยใหม่มีเฮือนกบใหม่มีตูบให้คนนั่งพักผ่อนเนาะเมื่อคืนนี้มีคนรบกวนมาต่อกันเนาะคนก็ไปลิ้นนาตัดแก้งหยุยน้ำเนาะเพราะว่าอันเคยไปตัดแก้งหยุยคือกันเนาะได้ตั้งแต่2ปีก่อนเนาะแต่บ่ได้ไปยามฝนเนาะไปยามแล้งบ่มีน้ำบ่งามเนาะแต่ว่าไปเทื่อนี้ป้างามแท้งามว่างามหลายเนาะบ่ผิดหวังแล้วก็ได้ไปอาบน้ำตกตาดอาบน้ำตรงตาดินโอ้เย็นสบายดีขนาดเลยสนั่นระบบต่อเด้อผู้ใดอยากอันนะมีเวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปเที่ยววังเวียงกันก็อย่าลืมไปแวะตาดแกงหยุ่ยเด้อไปเที่ยวเมืองลาวนี่แหละกระจายรายได้ให้คนลาวเองเนาะบ่ต้องนําเอาเงินเฮาออกไปจ่ายอยู่ต่างประเทศเนาะ Think maybe this is it ก็เลยว่าเที่ยวอยู่เมืองลาวนี่แหละเนาะกระจายรายได้ให้ประชาชนลาวคนลาวเฮานี่ดีกว่าเนาะอย่าลืมเด้อแต่กลางย่อยก็งามคือกันนอกจากการแก้งย่อยแล้วเขาก็ยังได้ไปอาณาถ้ำนางบัวก็งามชื่นหลายเนาะเสียดายข่อยได้ถ่ายวิดีโอหน่อยนึงเนาะเพราะว่าข่อยแบตเตอรี่ข่อยหมดข่อยก็เลยบ่ได้ถ่ายอาณาภาพบรรยากาศอย่างหลวงหลายเนาะได้ถ่ายหน่อยนึงแต่ก็ยังดีเนาะสรุปว่าไปบางเรียงเทนี่มวลหลายคักหลายเนาะสรุปดีกว่าเอาไปหลายเดี๋ยวคนจะเบื่อสรุปดีกว่า Maybe you should have had some coffee Then you would think about things to talk about You know
Do you give me some coffee? You have a taste. No. I asked if you wanted some. สรุปกันดีกว่าว่าไปบางเวียงเธอนี่โอเคเลยค่ะเนาะแต่ก็จะบ่เป็นเดือนสุดท้ายเนาะเพราะจะไปตลอดจะไปเรื่อยๆเมียมีโอกาสเนาะพาครอบครัวพาคนที่รักพาหมู่พาครูไปเที่ยวบางเวียงกันเนาะตอนนี้กำลังขับรถกลับเวียงจันทน์แล้วแต่ก็ยังฝากคิดฝากใจยังอยู่ในบางเวียงอยู่เนาะถือว่าไปเที่ยวที่นี่ถือว่าได้ไปค้นพบสถานะไปค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหลายอย่างปีหน้าจะพากันกลับไปเที่ยวอีกเนาะปีนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนเพราะว่าค้าเรียนค้างานค้าเปิดห้านใหม่แน่อยู่ยังจันทร์เนาะค้าเปิดห้านใหม่แน่แล้วก็หนีมาใส่เวลาหนีมาสนามBye-bye. Good gone. Bye.